ครับผู้เรียนทุกท่านครับองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลนะครับเป็นกระบวนการที่สามารถทำให้ครูนะครับหรือผู้ปฏิบัติงานมีกระบวนการการทำงานอย่างชัดเจนสามารถประเมินผลขั้นตอนการเขียนหรือพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคลของผู้เรียนได้ประเด็นใดนะครับที่เป็นประเด็นซึ่งยากต่อการปฏิบัติหรือไม่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับมีการประชุมกันแต่ละครั้งนะครับมีขั้นตอนของการพัฒนาอย่างชัดเจนในองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้นะครับจะช่วยทำให้ครูนั้นมีกระบวนการในการทำงานที่ง่ายยิ่งขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและสามารถระบุเป็นเอกสารได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับองค์ประกอบนะครับของแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลหรือโปรแกรมการรายบุคคลสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถหลากหลายนะครับจะช่วยทำให้นักการศึกษานะครับมั่นใจได้ว่าผู้เรียนนั้นได้เกิดความก้าวหน้าขึ้นในโรงเรียนนะครับเพราะว่าการจัดโปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคลในแต่ละครั้งนะครับผู้เรียนทุกท่านมันก็คงจะต้องมีการประเมินผลนะครับผู้เรียนเป็นรายบุคคลซึ่งแน่นอนว่าเราก็คงจะเน้นการประเมินผลแบบauthentic assessment นั่นคือการประเมินผลในลักษณะประเมินแบบตามสภาพจริงของผู้เรียนนะครับแล้วก็การเขียนโปรแกรมรายบุคคลที่ดีนั้นจะช่วยทำให้ครูนั้นมีการสอนอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานและมีผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายเฉพาะด้านนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกประเด็นที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียนนะครับจะต้องถูกบรรจุแน่นอนเพราะว่าตามที่ผมได้บอกไปนะครับว่าโปรแกรมการเรียนรู้รายบุคคลนั้นไม่ใช่ยาวิเศษนะครับที่จะทำให้ผู้เรียนทุกคนนั้นสามารถที่จะบรรลุได้ตามจุดมุ่งหมายทุกอย่างก็คงจะต้องเป็นแผนที่ทำอย่างช้าๆนะครับเป็นแผนที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องช้าๆแล้วก็มีการประเมินผลที่จะทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดแรงจูงใจผู้ปกครองเห็นทิศทางการพัฒนาอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับเรามาดูรายละเอียดขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลกันเลยนะครับ